ที่เห็นบอกว่าชาวเน็ตแล้วก็คนที่เข้าไปดูเนี่ยเขาชื่นชมโชเฟอร์รถคันนี้เยอะพอสมควรครับเป็นรถบรรทุกแป้งมันสำปะหลังคุณผู้ชมปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเรายังไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ว่าโชเฟอร์นั้นพยายามขับรถออกไปให้ห่างจากจุดชุมชนดูคลิปนี้ครับครับเป็นรถนะบรรทุกแป้งมันสำปะหลังมาเต็มคันเลยแล้วไฟนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆ นะครับโอ้โหกำลังโหมไหม้สูงพอสมควรนะครับคือโชเฟอร์บางคนเอาเป็นว่าบางคนอาจจะสติสตังนะครับตอนนั้นตั้งสติไม่ได้วิ่งหนีเอาตัวรอดไปก่อนแต่กับพี่คนนี้ไม่ใช่ชาวบ้านพยายามช่วยกันดับไฟแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันต้องเรียกเจ้าหน้าที่แล้วครับลำพังชาวบ้านไม่สามารถดับได้แน่นอนนะครับไฟมันไปเยอะแล้วโชเฟอร์ท่านนี้ตั้งสติก่อนท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วเขาขึ้นรถไปอีกรอบหนึ่งขับออกไปครับบริเวณจุดที่ปลอดคนห่างจากชุมชนเห็นไหมครับก่อนที่รถดับเพลิงนั้นจะมาช่วยและดับไฟได้ทันวอดทั้งคันแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนกำแพงเพชรนครสวรรค์ช่วงก่อนถึงแยกสลกบากฝั่งขาเข้านครสวรรค์นะครับโอ้โหคลิปนี้พอคนเข้าไปชมคลิปในแอป TikTok กันแล้วนะครับเขาชมกันเยอะนะเขาบอกว่าคนขับมีสติมากไฟกำลังลุกท่วมเลยนะครับแต่ว่าคนขับนั้นกลับไม่ได้หนีนะฮะรีบขึ้นไปที่พวงมาลัยใส่เกียร์ก่อนแล้วก็ขับออกไปให้ไกลบ้านคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับช่วงเช้าวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนเข้าไปชมแล้วกว่า1,300,000วิวด้วยกันแน่นอนครับชาวเน็ตชื่นชมนะครับบอกว่านับถือใจโชเฟอร์มากเลยค่ะพ่อก็ขับรถบรรทุกเหมือนกันชีวิตคนขับแขวนบนเส้นได้ทุกวันบางคนบอกว่าผมผ่านมาเห็นเหมือนกันแต่มีนะนักดับเพลิงกำลังมาช่วยแล้วคนขับเก่งมากพารถมาได้ตั้งไกลนะไม่อยู่ใกล้ชุมชนอะไรแบบนี้นอกจากนี้ยังมีคนเข้าไปโพสต์ว่าลุงคนขับฝากบอกขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยช่วยครับ